ทางรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรนะครับยืนยันนะครับว่าการเลือกตั้งยังคงเป็นไปตามรถแมพแล้วก็ปฏิเสธนะครับ3ข้อเสนอของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของการปลดของตัวนายสมชัยนะครับก็เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนในกระบวนการการเลือกตั้งครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธรับข้อเสนอ3ข้อของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งพร้อมทั้งท่านนะครับระบุว่ารัฐบาลกำหนดรถแมพไว้อย่างชัดเจนแล้วไม่สามารถเร่งรัดได้เนื่องจากกฎหมายลูกยังออกมาไม่ครบแต่ก็เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ส่วนการที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะยกระดับการชุมนุมในวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับหากข้อเสนอไม่ได้รับการตอบรับแล้วก็จะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเรื่องนี้นะครับทางพลเอกประวิตรเองก็บอกนะครับว่าการดำเนินคดีการเอาผิดกับกลุ่มผู้อยากเลือกตั้งตามพรบการชุมนุมในที่สาธารณะหรือไม่นั้นนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่แต่ก็จะดูแลการชุมนุมตามปกติครับลองไปฟังเสียงพลเอกประวิตรกันดูครับเขากำหนดรถแมพไว้เลยว่าใครจะทำอะไรเมื่อไหร่อะไรจะให้กำหนดเป็นระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญแล้วจะไปนั่นยังไงอ่ะไปเร่งรัดยังไงก็แล้วแต่เขากำหนด5เดือนก็5เดือนกำหนด3เดือนก็3เดือนกำหนดกี่เดือนก็แล้วแต่ว่าใครมีอำนาจทำอะไรแค่ไหนพยายามจะบอกว่าให้เดินให้กฎหมายไม่มีเสร็จเรียบร้อยก่อนก็ยังไงมันก็ต้องทำตามแล้วรถแมพแบบนั้นส่วนกรณีที่หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่าคสช.ไม่ควรใช้อำนาจตามมาตรา44กับกระบวนการทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งพลเอกประวิตรนะครับระบุว่าทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ส่วนการปลดนายสมชัยศรีสุทธิยากรออกจากกกต.ก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายในกระบวนการเลือกตั้งยืนยันไม่ใช่การแทรกแซงองค์กรอิสระเพราะการเลือกตั้งมีรถแมพที่ชัดเจนอยู่แล้วครับนั่นก็เป็นซุ้มเสียงนะครับมาจากรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับ